นี้ครับผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพที่สำคัญที่สุดนะครับและนี่คือบริษัทธุรกิจเครือข่ายที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกปัจจุบันเพราะการตัดสินใจของผมเกิดขึ้นจากพื้นฐานที่เราสำเร็จเรามีรายได้แต่เราเคยอยู่เรือสำเภาเราอยากขึ้นเรือโนอาห์เราอยากขึ้นเรือขนาดใหญ่ที่พาเราออกไปนอกโลกเราอยากพาที่มันรอดเราพาทุกคนรอดได้ไม่ใช่เรือเล็กๆที่เอาจำกัดคนไว้อยู่ในนั้นนะครับฉะนั้นผมอยากให้ดูเรื่องนี้ครับข้อมูลนี้สำคัญถ้าใครจะทำธุรกิจกระขายหรือตัดสินใจทำอะไรนะตอนนี้ข้อมูลนี้สำคัญมากครับบริษัทนี้ชื่อว่า McKinsey ทำไมถึงเอ่ยชื่อบริษัทนี้นะครับ McKinsey เป็นบริษัทที่สำรวจนักวางแผนผมไม่รู้ละวันนี้ใครกล่าวอ้างเลยนะว่าเยอะแค่ไหนเลยแต่มีบริษัทหนึ่งที่สำรวจนวัตกรรมแห่งอนาคตวันนี้ครับถ้าสมมติว่าเราเอาอนาคตไปอยู่ในมือเราได้แล้วเราทำธุรกิจแห่งอนาคตดีดีไหมครับวันนี้ผมมีคำถามครับถ้าพี่ๆทุกคนวันนี้เรามีเครื่องทำแมชชีนเครื่องย้อนเวลาแล้วเราสามารถเป็นโดเรมอนเข้าไปในลิซ่าก็ย้อนเวลากลับไปได้แล้วสามารถย้อนเวลากลับไปวันที่แอปเปิลที่ผลิต iPhone ที่เราใช้ขายรุ่นครั้งแรกที่พี่ทุกคนทำไหมครับจริงไหมครับเนาะต้องถามทั้งในห้องส่งนะครับรอคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับถ้าเรามีเครื่องย้อนเวลากลับไปได้ครับในห้องส่งที่อยู่ทางนี้บอกว่าขายบ้านขายช่องขายทุกอย่างกลับไปที่นู่นเลยและเอาไปซื้อหุ้นวันนั้นให้หมดเลยเป็นผมก็ทำครับเพราะวันนี้เรามีคาราบอนแอปเปิ้ลถ้าย้อนเวลากลับไปหาเบสซิ่งได้ตอนที่ขายหุ้นครั้งแรกซื้อไหมครับเทสลาล่ะซื้อไหมซื้อเพราะเราเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงแต่บริษัทที่สามารถบอกอนาคตของอุตสาหกรรมนานๆอีกหนึ่งที่และเป็นความน่าเชื่อถือที่สุดและนี่คือที่ที่นักลงทุนระดับโลกเข้ามาหาข้อมูลว่าเขาจะลงทุนกับอะไรบริษัทที่ชื่อว่าแมคคินซีMcKinsey ประกาศ12เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ทั้งโลกจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษย์ทั้งโลกนะครับผมเห็นข้อมูลแล้วผมตกใจสมาร์ทโฟนเปลี่ยนไหมครับวันนี้มีใครย้อนกลับไปใช้โทรศัพท์แบบดั้งเดิมอีกไหมครับไม่ได้ไปใช้ด้านหนึ่งนี้ไทยชนะก็โหลดไม่ได้ชนะทั้งหลายหมดสิ้นเลยเห็นไหมครับทุกอย่างบนโลกนี้มันเปลี่ยนของนะครับอีกการหนึ่งคือ cloud technology เห็นไหมครับวันนี้เราเก็บเอกสารบนอากาศได้ยิ่งหอนจะไม่มีกระดาษใช้แล้ว advanced robotics วันนี้เราเห็นแล้วนะครับหุ่นยนต์ไปทำงานแทนมนุษย์แน่นอนนะครับหลายอาชีพที่เคยถูกบอกไว้ว่าจะถูกหุ่นยนต์ทำงานแทนอาชีพที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ทั้งหมดอาชีพเสริมทั้งหมดอาชีพบางอาชีพที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดได้พยาบาลในโรงพยาบาลอาจจะว่าตอนนี้บริษัทเหล่านี้กำลังทำงานเนี้ยเห็นไหมครับอุตสาหกรรมในอนาคตจะเปลี่ยนไหมครับวันนี้เราไปร้านหนึ่งเป็นคนห้างชื่อแบรนด์ยอดขายแบรนด์เราจะเห็นคุณโยนเรื่องตัวนึงไม่เห็นแจ้งเสิร์ฟเลยเดินมาเสิร์ฟอาหารเก็บตังค์ตามออเดอร์คิดว่าถ้าหุ่นยนต์นี้อยู่ปุ๊บร้านจะเกิดอะไรขึ้นกับพนักงานแน่นอนมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นมันกำลังเกิดขึ้นแล้วเพราะเจ้าของทุกคนอยากประหยัดไหมครับฉะนั้นซื้อหุ่นยนต์หนึ่งตัวมาอยากจะจ้างเงินรู้ไหมประหยัดกว่าแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่จะมาทดแทนโลกฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอะไรที่วันหนึ่งคุณยอมจะมาทดแทนได้คุณจะเป็นเด็กผู้ตกงานนะครับมันจะมาเปลี่ยนจริงๆอีกหนึ่งสัปดาห์ครับและนี่คือสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการสุขภาพทั้งหมดครับ
ขาเรียกว่า the next generation of genomics ใครก็ตามที่ทำงานที่ทำให้เกิดการส่งผลต่อยีนของมนุษย์และทำให้ยีนของมนุษย์กลับมาทำงานดีขึ้นกลับมาทำงานปกติได้เนี่ยจะถือว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงวงการสุขภาพวันนี้เนี่ยคนพูดเรื่องยีนไม่มีใครพูดเรื่องอาหารเสริมเพราะยีนคือหลักเสริมคือเสริมอยากให้หลักกลับมาทำงานหรือใช้เสริมหลักตอนนี้คือการย้อนเวลากลับไปเหมือนตอนที่เราแข่งแรงที่สุดได้และนี่คือสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกทำไมถึงขออุตสาหกรรมนี้มันมีการหาผมอยากให้รู้ข้อมูลนะครับเพราะสิ่งนี้ระยะเวลาการถึงกำเนิดและมีคนรู้ระยะเวลาแค่ปีกว่าๆครับคิดว่าตลาดใหญ่แต่ถ้าผ่านไปมาถึง11ปีแบบนี้คุณจะเป็นเหมือนแอปเปิลจะทำตอนนี้หรือรออีก11ปีครับตอนนี้จะนั่งดูเพื่อนเพื่อเรารวยตอนนี้รออีก11ปีแล้วเพื่อนเรารวยครับตอนนี้เนาะนี่คือสิ่งที่สำคัญและนี่คือหนึ่งในสอง disruptive technology ไลฟ์แมนเดตคือผู้ให้กำเนิดอุตสาหกรรมที่เรียกว่า new trip genomics รายแรกของโลกและไม่มีคู่แข่งในตลาดไม่มีเลยหลังสากรรมนี้ภายในปี2023เขาบอกสากรรมนี้จะมีมูลค่าถึง 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐและการกระตุ้นพาร์ทเวย์เนื้อทุนทางล่างที่พี่เลิศสันติบอกแล้วนี่คือ breakthrough in the history of medicine นี่คือการเปลี่ยนแปลงอีกฝาทะลุประวัติศาสตร์ทางการทำไมต้องฝากรู้ครับเพราะมันตังแสดงว่าหาเสริมตังไหมครับตังแสดงว่าสเต็มเซลล์ตังไหมตังแสดงว่ายามาชิมะตังไหมครับตังมันถึงต้องมีการฝากรู้และนี่ถึงเป็นสาเหตุที่เขาเป็นหนึ่งในสอง disruptive technologyผมอยากให้รู้ข้อมูลนี้สำคัญคุณบอกว่าถ้าเนี้ยใครก็ตัดแต่อันเนี้ยครับตัดแต่ไม่ได้ข้อมูลจาก Value Matters นะครับพูดถึง Global ของ New Trip Theories และพูดถึง Forecast สิ่งที่เป็น Forecast กระบวนการทางการเงินการเจริญเติบโตสถานีตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2026อยากให้ทุกคนดูดีตลาดที่เกิดขึ้นในนอร์ทอเมริกาที่บอกจีนใหญ่ไหมครับตลาดตรงนี้ญี่ปุ่นใหญ่เนาะเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดใหญ่เนาะอินเดียเซ็นทรัลอเมริกาใหญ่ไหมครับใหญ่มากอุตสาหกรรมนี้เมื่อปี2020มูลค่ามันถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วไปดูฟอร์แคสต์ที่เขาคาดการณ์ว่าจะถึงภายในปี2027นี้จะมีมูลค่าถึง 29,000 990ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 690,000 ล้านบาทเราเคยเห็นธุรกิจไหนบนโลกใบนี้ที่คุณเห็นฟอร์แคสต์ล่วงหน้าไหมครับไม่มีฉะนั้นเมื่อมันไม่มีเราเลยถึงฟอร์แคสต์600,000กว่าล้านอยากกระโดดเป็นจริงเลยครับวันนี้ไม่ต้องมีทางแมชชีนครับสร้างองค์กรวันนี้ให้ใหญ่ที่สุดให้มากที่สุดและให้เร็วที่สุดเพื่อไปเอาอะไรครับเทปก้อนนี้และที่สำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกเราคือผู้นำสถาบันสื่อสถานหลักของโลกทั้งหมดพูดถึง Live Vantage นะครับแล้วก็พูดถึง New Trip Genomics และถึงที่ผมจะให้มีกี่บริษัทครับที่อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์นะใครทราบบ้างครับใครรู้จักซิลิคอนวัลเลย์บ้างถ้าวันนี้คุณจะเป็นนักวัตกรรม
คุณต้องมีชื่อลิสต์อยู่ในเมืองแล้วคนนี้คือใครครับอันนี้นวัตกรรมไหมครับตาสีดำนี้ Apple Tesla นวัตกรรมไหมครับ Facebook นวัตกรรมไหมครับ Netflix นวัตกรรมไหมครับเปลี่ยนแปลงวงการการทูตทั้งโลกเลยนะ Airbnb นวัตกรรมไหมครับนวัตกรรมเนาะ Airbnb จองโรงแรมโดยที่ไม่ต้องมีเจ้าของโรงแรมนะครับใครก็ได้สามารถทำงานได้พวกนี้คือนวัตกรรมเหมือนเวสเทิร์นดีฟาร์มการ์ดิสที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ Microsoft อยู่ในนี้หมดเลยและนี่คือบริษัทล่าสุด Microsoft ด้วยก็อยู่นี่นะครับนี่คือบริษัทล่าสุดที่อยู่ในสิงคโปร์ชื่อไลน์ทั้งแสนเมันยิ่งตอบย้ำผมก็ไม่ผิดคำว่าเราเคยอยู่ในบริษัท200,000เนี่ยคือ690,000มันใหญ่กว่าเลยถ้าวันนี้ใครตัดสินใจช้าๆกล้าๆคุณควรจะทำดีหรือไม่ครับคุณหมดเวลาคิดแล้วนะครับเพราะถ้าทุกคนในประเทศนี้รู้ข้อมูลนี้ตลาดคุณจะแคบลงทันและที่สำคัญความมั่นคงระดับ NASDAQ มีใครสัมผัสได้บ้างทำไมต้อง NASDAQ การที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อันดับ2ของโลกได้ไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับต้องจ่ายเงินตรงเวลาต้องไม่มีการบิดพริ้วต้องทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั่วโลกคุณถึงจะอยู่ใน NASDAQ ได้ถ้าบริษัทที่ทำตามกฎหมายทั่วโลกได้จ่ายเงินตรงเวลาทำทุกอย่างบริสุทธิ์โปร่งใสทั้งหมดคนที่เป็นนักธุรกิจอยู่ในระดับเอสแสดงว่าเราจะได้ทุกอย่างแบบโปร่งใสและที่สำคัญครับบริษัทนี้ ring the bell ไม่ใช่แค่ NASDAQ แล้วนะครับบริษัทที่จะมีโอกาสที่ไปร่วมลั่นระฆังของตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ คุณต้องเป็นบริษัทที่ NASDAQ บอกแล้วว่าคุณเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดเป็นระดับต้นๆในปีนั้นของปีนั้นเองและนี่คือท็อป3ของปี2020ครับไลฟ์แลนด์ยังบริษัทแบบนี้ได้อยู่ที่ไหนเนี่ยคือบริษัทในฝั่งนะครับแล้วบริษัทในฝั่งของผมนะครับที่ดูภาพนี้จากการบรรณานะครับผมอยากบอกทุกท่านว่าบริษัทที่ถือหุ้นกับเราเองเท่านี้ครับบริษัทยักษ์ใหญ่ท่านนักลงทุนเทคโนโลยีทั้งหมดบริษัทเหล่านี้ลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมนะครับก็พอดีผมสำรวจแล้วผมชอบดูเรื่องของกองแก๊สหุ้นแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหบริษัทอย่างนี้ตายหรอมอร์แกนสแตนลีย์ใหญ่ครับใหญ่มากนะครับนี่คือบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยนะครับเรนซองส์ใหญ่มากนะครับบริษัทนี่คือตึกเขาต้องตึกเลยนะครับเรนซองส์นะครับแบล็คร็อกใหญ่มากนะครับบริษัทนี้มีการบิดพอร์ตอนาคตเขาดูแลหุ้นแห่งอนาคตของทางบริษัทนี้ถือเครื่องกับเราและดูพอร์ตบริษัทของเราผมอยากให้ทุกคนดูพอร์ตไปมาก่อนมิสเตอร์ไมเคิลแฟนดอร์มาจากโคคาโคล่าอารินบร็อกโควิชผู้ทรงอิทธิพลด้านการปราศัยและความถูกต้องมาลองจากบิลเกตส์คนที่มาประทานแล้วคนอยากฟังที่สุดเป็นอันดับ2ของสหรัฐอเมริกาบิลคนนี้ครับแอรินบร็อกโควิชนี่คือก่อนดีเรคเตอร์ทีมผู้บริหารของไลฟ์แฟนเพจผู้หญิงคนนี้สตีเวนซิงเบิร์กสร้างหนังอัตชีวประวัติให้ชื่อแอรินบร็อกโควิชนะครับถ้าท่านได้เคยดูนำแสดงโดยดาราอันดับหนึ่งของโลกในตอนนั้นคือจูเลียโรเบิร์ตที่สุดคนที่3นี่คือเรย์มอนด์เกียร์นะครับคนนี้อยู่ในส่วนของการดูแลกลุ่มของนักการเมืองรัฐบาลผู้สัมภาษณ์คนนี้เก่งมากนะครับในการบริหาร
เราได้คนระดับโลกแบบนี้ไว้อีกท่านหนึ่งครับวินัยยะเอชคนนี้เป็นคนเป็นอดีต CEO ของ Amazon.com ยังไง Airbnb ฉะนั้นคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่ไม่ธรรมดาไม่ใช่ขายตรงที่เราเห็นขายตรงเป็นแค่บันไดก้าวหนึ่งเข้าสู่ NASDAQ ครับแต่นี่คือ behind the scene ของ Lionage นะครับสุดท้ายคนนี้คือดาวิด ลูอิสครับดาวิด ลูอิสเป็นใครครับนี่คือ Vice อดีต Vice President ของ SC Johnson ที่ผลิตอะไรครับที่เรารู้จักโคเล็กเกรดน้ำหอมเกรดที่ฉีดจุงเท่าไหร่แล้วนะครับบริษัทอะไรที่อยู่ในเครือ SC Johnson ระดับโลกนี่คือผู้นำของเราฉะนั้นคำถามคือจะมีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้คุณเคยเห็นบริษัทที่อุตสาหกรรมในเครือข่ายแล้วมีความยิ่งใหญ่ระดับนี้ผมไม่เคยครับคิดว่าวันนี้ใครทำอะไรอยู่เนี่ยถ้ารู้ข้อมูลเนี่ยคุณคิดยังไงถามตรงเองก่อนนะครับคุณคิดยังไงไม่คิดแล้วค่ะเลยผมเห็นแล้วผมขนลุกนะครับแล้วแล้วรู้สึกไหมครับความยิ่งใหญ่ที่อยู่ในระดับนี้ผมขนลุกนะครับแล้วต้องบอกว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดเมื่อกี้ที่เราสั่งที่พูดไปแล้วคือชื่อจิตเจ้าครับนะครับแล้วเราทำได้26ประเทศนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์เป็นของเราอย่าปล่อยเวลานะครับสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินคือเวลาและเวลาเป็นตัวตัดสินว่าวันนี้คุณจะร่ำรวยหรือไม่ร่ำรวยเงินทองไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่เรามองเห็นต่างหากครับมันคือวิสัยทัศน์ของมหาเศรษฐีให้ถามตัวเองวันนี้เราเป็นอะไรและเราอยากเป็นหนึ่งในผู้ประสบความสำเร็จและเป็นเศรษฐีในไลฟ์แอนด์เอจซึ่งเป็นบริษัทอันดับต้นๆของโลกหรือเปล่านะครับวันนี้อยากเห็นท่านนะครับประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นอีลีทแล้วต้องบอกว่าอีลีทนี่แหละครับเป็นชีวิตที่สบายคุณจะทำอะไรอยู่ที่บ้านคุณก็ปลูกผักคุณจะทำงานอยู่ที่บ้านคุณก็ไปช้อปปิ้งได้คุณก็ซื้ออะไรได้โดยที่ไม่ต้องคิดนะครับชีวิตแบบนี้เงินหมดอาทิตย์นี้วันจันทร์ก็มาใช้เดือนนี้หมดก็มาอีกนะครับผมเห็นภรรยาใช้แล้วผมรู้สึกว่าผมภูมิใจนี่คืออนาคตของผมและครอบครัวนั่นคืออนาคตที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนนะครับมาร่วมเป็นไบโอแฮกเกอร์กับพวกเราแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตของไบโอแฮกเกอร์คือชีวิตที่เป็นอิสรภาพ 100% หนึ่งเดียวของโลกที่คุณสัมผัสได้ครับ